สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดูหนึ่งนาทีกับดร.เทมเดอะทารุคะนะครับเรามาลุ้นกันดูว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์ของต้นเดือนเนี่ยคลิปนี้จะเป็นของชาววันอังคารและชาววันพุธกลางวันนะจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันว่าเผื่ออาจจะถูกหวยหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจติ๊กต็อกดร.เทมทารุคะนะครับเรามาดูกันก่อนสำหรับชาววันอังคารตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะครับผมชาววันอังคารชาววันอังคารช่วงนี้เหมือนมีเรื่องปวดหัวเนาะคิดยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มคิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากๆเลยแล้วก็เหมือนมีต้องการหมุนเงินต้องหมุนเงินหรือมีเรื่องลังเลใจต้องตัดสินใจว่าเอ๊ะจะไปทางซ้ายดีหรือจะไปทางขวาดีเอาไงไปต่อหรือพอแค่นี้หรืออะไรยังไงนะครับจะมีผู้หญิงคนนี้บริหารจัดการเก่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของชาววันอังคารนะอาจจะตัวคุณเองแล้วก็ได้คุณมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันช้าจังเลยสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะงานหรือโปรเจกต์นะคุณคิดเรื่องการเงินการลงทุนอาจจะได้เงินอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับช่วงนี้คุณอาจจะเครียดหน่อยรักความสันโดษโลกส่วนตัวสูงหน่อยอาจจะต้องคิดต้องทํางานหรืออะไรบางอย่างและจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขหรือการเงินนะสัปดาห์นี้อ่ะช่วงต้นเดือนเลยสัปดาห์นี้อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขการจัดการอสังหาริมทรัพย์มรดกที่ดินที่อยู่อาศัยหรืออะไรบางอย่างที่คุณจะต้องจัดการนะนี่สำหรับชาววันอังคารนะครับทีนี้เรามาดูว่าชาวพุธกลางวันย้ํานะพุธกลางวันนับตามหลักของทาง international ไปเลยนะครับเวลาในการเกิดนะเพราะว่าไพ่ทาโร่คือไพ่ต่างชาติด้วยเช่นกันตั้งจิตนะครับดูซิว่าพุธกลางวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะวันเนี้ยมีอะไรเฮงๆปังๆแน่นอนดูนี่นะอาจจะมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกเหมือนยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มยิ่งแก้ก็ยิ่งแย่ไม่ดีขึ้นเลยช่วงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีเงินมาก็ต้องจ่ายออกนะครับคือแบบว่าควรจะเก็บก็เก็บไม่ได้ต้องมีเหตุและมีการเดินทางหรือการอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับผมหรือสำหรับบางคนช่วงนี้รู้สึกเป็นโสดอิสระเสรีเหลือเกินนะคิดเรื่องการเงินหาเงินอะไรบางอย่างแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ในความเหนื่อยคุณจงเหนื่อยซะเพราะคุณจะได้เงินมาเพียบและไพ่ใบนี้มีผู้ชายที่วางแผนเก่งอาจจะเป็นหมายถึงตัวคุณเองหรือหมายตัวแฟนคุณก็ได้อาจจะมาช่วยบริหารจัดการอะไรบางอย่างให้แต่ไพ่ใบนี้คือเด็ดสุดนะครับไพ่ใบสุดท้ายขอแสดงความยินดีกับชาวพุธกลางวันนะครับไพ่ใบนี้ Act of Pentacles มีเกณฑ์นะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้โชคลาภเงินทองเนี่ยวันนี้สัปดาห์นี้เลย1กันยายังไงก็ชาวพุธกลางวันถ้าเห็นเลขอะไรถ้าฝันถึงอะไรยังไงก็ซื้อติดไม้ติดมือนะครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้าไว้เลยนะครับสำหรับวันชาวพุธกลางวันครับ